ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะเอพรทิพย์นะคะโลกร้อนเกิดจากอะไรเหรอคะก็เกิดจากพวกเรานี่แหละค่ะพวกเราก็ใช้น้ำใช้ไฟนะคะแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างนะคะหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับธรรมชาติก็จะเอาคืนเราบ้างอะเนาะเราไปทำธรรมชาติเขาธรรมชาติก็จะทำกับเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอว่าเชื่อว่าถ้าเรานะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยหลายๆคนมันก็จะทำให้แบบโลกแบบว่าหายร้อนขึ้นเลยนะคะแล้วก็วิกฤตต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยสวัสดีครับผมเลพัชรพลโคชนุ่มมาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครนายกมาพบป้าท่านนึงครับที่มีแนวคิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการนำต้นมันสับหลังมาทำเป็นดอกไม้แนวคิดเขาเป็นยังไงและสวยงามขนาดไหนตามผมมาเลยครับสวัสดีครับนี่คือป้าวิมลจิตน้อมป้าวิมลครับมีความคิดเรื่องยังไงครับที่นำเอาต้นมันสับหลังเนี่ยมันทำเป็นดอกไม้สวยงามนะเป็นช่อดอกไม้ที่เห็นเลยค่ะครั้งแรกนะฮะป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบรักดอกไม้ประดิษฐ์แล้วต้นหรือต้นมันสับหลังเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ถึงจะทำเป็นดอกไม้ตรงนี้ได้ครับอ๋อดอกไส้มันสับหลังเนี่ยฮะมันต้อง3เดือนขึ้นไปนะฮะเสร็จแล้วก็ทำดอกไม้เนี่ยมันเก็บปุ่มไม่ได้ครับก็เลยเงินใช้มือเนี่ยบี้แล้วโยนเพราะความเซ็งโยนทิ้งไปเลยทีนี้จากเล็กมาหาใหญ่มันไปถูน้ำมันขยายตัวใช่ไหมฮะครับจากนั้นมาจุดแรกเลยฮะที่มาเป็นดอกมะลิได้ค่ะเป็นภูมิปัญญาจริงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับคุณป้าวิมลครับมีวิธีหรือขั้นตอนให้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างไหมครับมีค่ะเดี๋ยวเชิญไปดูได้ค่ะงั้นเราตามป้าวิมลไปเลยครับขอบคุณป้าวิมลนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านคุณป้าวิมลครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับอยากจะให้ความรู้แต่ละคนนะฮะเชิญได้ที่นี่เพราะที่นี่ทำเป็นสิ่งที่เหลือใช้จริงๆฮะถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคุณป้าพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกร้อนไหมครับพร้อมค่ะพลังพิทักษ์โลกค่ะเรามาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ